สบายดีท่านผู้ปกครองและน้องๆนักเรียนชั้นอนุบาล3ทุกคนเป็นแนวใดอยู่บ้านสบายดีบ่มื้อนี้กลับมาพบกับครูดาครูดาจะพาพวกหลานมาเรียนวิชาภาษาลาวซึ่งว่าบทเรียนเก่าเฮาเรียนเฮาบทที่ใดล่ะเนาะมีใครจื้อได้บ่แม่นแล้วบทเรียนเก่าเฮาเรียนเฮาบทที่17มื้อนี้ครูจะพาพวกหลานมาเรียนต่อบทที่17ต่อเนื้อในบทเรียนจะเป็นแนวใดเฮาไปเบิ่งพร้อมๆกันเลยมาเข้าสู่บทเรียนวิชาภาษาลาวบทที่17ต่อหัวบทแอบอ่านและแอบเขียนสาระสาระโกจิโกจิโกนี่ก็หมายถึงสัตว์เลื้อยคลานสนิดนึงเนาะพวกหลานเนาะที่ว่าชื่อว่าจิโกสาระโอหมากหมูสาวครูเชื่อว่าพวกหลานต้องเคยกินบ่ทุกคนบ่หมากหมูก็เป็นชื่อของหมากไม้สนิดนึงนะของหลานเนาะเรียกว่าหมากหมูข้อ1อ่านฟ้องเสียงสระโอซอโอโซยอโอโยคอโอโคมอโอโมสระโอดอโอโดตอโอโตปอโอโปบอโอบมอโอโมนอโอโนอีกข้อหนึ่งข้อหนึ่งอ่านฟ้องเสียงสระโอซอโอโซยอโอโยคอโอโคมอโอโมสระโอดอโอโดตอโอโตปอโอโปบอโอบมอโอโมนอโอโนวันนี้เราไปต่อข้อ2กันเลยเนาะมาต่อข้อ2อ่านเป็นคําโมทนาโมทนานี่ก็หมายถึงการให้การเฮ็ดบุญเฮ็ดทานนะพวกหลานเนาะเอิ้นว่าโมทนาอาโทหาอาโทหาก็หมายถึงก็เป็นน้องสาวของพ่อนะพวกหลานเนาะเป็นโทหาเอิ้นว่าโทหาป่าโดป่าโดก็เป็นชื่อของป่าชนิดนึงนะพวกหลานเนาะป่าก็จะมีหลายแม่นบ่มีทั้งป่านิ้นป่าดุกป่าโดแม่นบ่ก็เป็นชื่อป่านะพวกหลานเนาะป่าโดโลเลโลเลก็หมายถึงคนที่จิตใจบ่มั่นคงวอกแวกบ่อยู่ล่องลอยแม่นบ่เว้าจาโลเลไปมาเอิ้นว่าโลเลตากะโลตากะโลก็หมายถึงตากะโลที่มันเป็นสี่เหลี่ยมนะพวกหลานเนาะหลายๆคืออยู่ในปึ้มก็มีบ่เป็นตากะโลเวลาเขียนหนังสือบ่หรือว่าอยู่น้ําโต๊ะหินเนาะพวกหลานเนาะโต๊ะหินที่เฮานั่งเล่นมันจะเป็นสีแจสีแจมีสีดําสีขาวเอิ้นว่าตากะโลพวกหลานเนาะโตงูโตงูก็เป็นสัตว์ที่มีพิษชนิดนึงนะพวกหลานเนาะมันจะเป็นตัวยาวๆแม่นบ่มันจะมีพิษเอิ้นว่าโตงูนะพวกหลานเนาะงูข้อ3ฝึกเขียนด้วยตนเองปาโดและโลเลมื้อนี้สักครู่จะพาพวกหลานมาฝึกเขียนนะพวกหลานเนาะให้พวกหลานเตรียมบิ๊กเตรียมซ้อมาเขียนพร้อมกับสักครูเลยเด้อเขาจะเขียนปาโดก่อนนะพวกหลานเนาะมาเขียนพร้อมกับสักครูเลยเด้อค่อยมันออกขอบนะค่อยๆเขียนเนาะต้องเฝ้าน้ำเฝ้ามันจะงามเนาะนี่เรียกปากสระอาโอ้ที่บ้านของเราต้องฝึกเขียนเด้อเขียนง่ายเขียนง่ายเด้อจะต่อไปเขียนป่าโดแล้วเฮาก็มาเขียนโลเลนะพวกหลานเนาะเขียนโลเลเขียนสระโอก่อนโลนะตะโลโล
แนวใดพวกหลานเป็นตะเขียนได้บ่บัดนี้เฮ็ดพวกหลานอยู่บ้านไปฝึกเขียนนะพวกหลานอยู่บ้านนะฝึกเขียนปาโดและโลเลนะพวกหลานเนาะแล้วก็ระบายสีงามๆแล้วฝึกอ่านเก่งๆเด้อพวกหลานเด้อแล้วถ่ายรูปส่งลงมาให้สครูขวดเด้อสครูขวดให้คะแนนส่งเสริมพวกหลานเอาบัดนี้พวกหลานอยู่บ้านให้เป็นเด็กคำรู้ฟังความพ่อแม่ช่วงนี้โควิดกำลังระบาดเนาะให้พวกหลานไปใส่มาใส่เสื้อผ้าปิดปากพกเจลแอลกอฮอล์เด้อแล้วก็บ่ไปบ่อนที่ซุ่มซนคนหลายเนาะพวกหลานเนาะย่านพยาธิโควิดแล้วพบกันใหม่สำหรับมื้อนี้สบายดี